จากการทรงงานตลอดระยะเวลา70ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้ทรงทราบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตจึงทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของราษฎรจนเกิดโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการหนึ่งในโครงการที่ยังคงขับเคลื่อนและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันคือโครงการพระราชดำริฝนหลวงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2498จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดได้ทอดพระเนตรถึงความแห้งแล้งของพื้นที่ซึ่งทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภคและทำการเกษตรในปีถัดมาจึงส่งทบทวนและวิเคราะห์วิจัยเอกสารตำราวิชาการทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศรวมทั้งส่งวิเคราะห์ข้อมูลและข้อสังเกตที่ส่งบันทึกไว้ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนแต่ละภาคของประเทศโดยได้ทำการสาธิตครั้งแรกที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อมาเดือนกรกฎาคม2512ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงณบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจากการติดตามผลโดยการสำรวจทางภาคพื้นดินและได้รับรายงานยืนยันจากราษฎรว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่จริงจากพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งค้นคว้าทดลองการทำฝนเทียมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทำให้ทรงได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิทยาศาสตร์องค์กรและสถาบันการดัดแปลสภาพอากาศวิทยาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยในเดือนมิถุนายน2549ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรฝนหลวงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งจากสำนักสิทธิบัตรยุโรปและสิทธิบัตรจากฮ่องกงและประเทศอื่นๆอีกด้วยที่ท่านนำสิทธิบัตรมาก็ต้องขอทำใจและให้เข้าใจว่าสิทธิบัตรที่มานี้เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างดีไม่ใช่เพื่อสำหรับชาวบ้านทำฝนเทียมนี่ทำสำหรับชาวบ้านทำสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับประชาชนประชาชนอยากได้ฝนก็อยากได้น้ำก็เป็นกฎก็น้ำมาใช้อยากได้น้ำสำหรับทำการเอาปุ๋ยเข้าไปสูบน้ำจากคลองแต่ว่าชาวบ้านชาวนาที่ไม่มีโอกาสที่จะมีน้ำการเกษตรก็ต้องอาศัยฝนฝนไม่มีก็ต้องอาศัยฝนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประสบผลสำเร็จในการพระราชทานความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่ทรงคิดค้นขึ้นแล้วนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองค์กรปฏิบัติการสนองพระราชประสงค์ในการค้นคว้าทดลองทำฝนหลวงควบคู่กับปฏิบัติการหวังผลกู้ภัยแล้งมาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการสนองงานโดยน้อมนำแนวพระราชดำริตำราฝนหลวงพระราชทานมาใช้ในการปฏิบัติงานมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง16หน่วยใน5ภูมิภาคทั่วประเทศ
สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2565เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งโดยการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้เพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่การเกษตรเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมทั้งยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดความหนาแน่นของหมอกควันตลอดจนลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง145วันจำนวน 1,702 เที่ยวบินพบว่ามีฝนตกจากการปฏิบัติการคิดเป็น 97.5 มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 174.3 ล้านไร่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 58 แห่งปริมาณน้ำรวม 142.9 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการพระราชดำริฝนหลวงนับเป็นพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป